่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีคุยทูตโรมาเนียหวังเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิภาคมุ่งความร่วมมือด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพร้อมชวนลงทุน EEC พลโทวีรชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังนายบ็อกดานมาเดียเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในโอกาสเข้ารับหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการพัฒนาประเทศของโรมาเนียโดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและโรมาเนียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในสหภาพยุโรปหรือ EU โดยในปี2562โรมาเนียจะเป็นประธานคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปและไทยจะเป็นประธานอาเซียนดังนั้นไทยและโรมาเนียสามารถมีบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภูมิภาคในช่วงเวลาดังกล่าวได้พร้อมความร่วมมือในกรอบการดำเนินความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรปและเวทีระหว่างประเทศต่างๆนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทยตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันความร่วมมือไทยโรมาเนียให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านการเกษตรส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจฝ่ายไทยเน้นย้ำถึงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางของตลาดอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านจึงหวังว่านักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญชาวโรมาเนียจะเข้ามาร่วมลงทุนและทำงานในโครงการต่างๆของรัฐบาลเช่นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทางนี้ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อผลักดันความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไปในทุกมิติกอรมน.ขอประชาชนมีสติรับข้อมูลข่าวสารชุมนุมคนอยากเลือกตั้งระวังบิดเบือนคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลตรีพีรวัตรแสงทองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในวันที่5พฤษภาคมนี้ว่าเป็นพื้นที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจและกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งกอรมน.มีหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเท่านั้นพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและระมัดระวังข้อมูลที่อาจมีการบิดเบือนซึ่งประชาชนเองจะต้องทราบว่ากฎหมายใดที่สามารถทำได้หรือไม่ได้และขณะนี้ยังไม่ได้มีการประเมินตัวเลขของกลุ่มผู้ชุมนุมว่ามีจำนวนเท่าใดขณะเดียวกันก็ยังไม่ได้รับรายงานถึงกระแสข่าวการขนคนจากต่างจังหวัดเข้ามาร่วมชุมนุมด้วยทางนี้โฆษกกอรมน.ยังขอให้แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมระมัดระวังพร้อมดูแลผู้ร่วมชุมนุมให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุมือที่3เข้ามาสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุความวุ่นวายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุไว้รองรับหากมีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นนำอ้อยขอเขตกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองบัญชาการกองทัพบกค่ะตำรวจนำหมายค้นบุกตรวจสอบตลาดใหม่ดอนเมืองยึดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวนมากขณะพบหลายร้านค้าไหวตัวทันเร่งขยายผลตำรวจนำหมายค้นพร้อมเจ้าหน้าที่กว่า400คนส่วนที่กำลังตำรวจค้นและจับกลุ่มแหล่งผลิตอาหารเสริมและยาที่ไม่ได้รับอนุญาตบริเวณตลาดใหม่ดอนเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ปิดก่อนตำรวจจะเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มซึ่งจากข้อมูลที่ตรวจสอบจากลูกจ้างร้านค้ายอมรับว่ามีการแจ้งเตือนให้ปิดร้านโดยอ้างว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบโดยพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าการปฏิบัติงานครั้งนี้มีประสิทธิภาพและได้ผลเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสามารถตรวจยึดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่มีเครื่องหมายอย.เป็นจำนวนมากพร้อมทั้งได้สั่งการให้ขยายผลตรวจสอบและให้ดำเนินคดีกับผู้ค้าส่วนร้านที่ไม่ได้เปิดต้องไปตรวจสอบว่าข่าวรั่วมาจากหน่วยงานใดรวมทั้งต้องตรวจสอบว่าตลาดแห่งนี้มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังหรือไม่จากข้อมูลพบว่าตลาดดังกล่าวลักลอบขายผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐานและถูกดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้งส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากการกินอาหารเสริมยี่ห้อลินอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าซื้อมาจากตลาดแห่งนี้หรือไม่แต่เบื้องต้นตำรวจขยายผลและดำเนินคดีกับโรงงานผู้ผลิตอาหารเสริมยี่ห้อลินไปแล้วโดยยืนยันได้ว่ามีโรงงานลักลอบผลิตในประเทศไทยอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามจากการสืบค้นข้อมูลในเชิงลึกของตำรวจพบว่าร้านค้าในย่านนี้รอดผลการตรวจสอบมาโดยตลอดโดยมีอดีตนายตำรวจเป็นผู้ดูแลและเคลียร์ปัญหาให้
จบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN